สวัสดีครับวันนี้พบกับเกมวันพีทรีเชอร์คู่กับผมกับมิสเตอร์เควันนี้ผมจะมาบอกเกี่ยวกับพวกข่าวสารต่างๆแล้วก็กาชาใหม่นะครับที่มีอยู่ในช่วงนี้เลยเรื่องข่าวกาชาก่อนนะครับซึ่งกาชามันได้เปลี่ยนใหม่นะซึ่งจะมีทั้งหมด2กาชานะไม่รวมกับกาชาที่ใช้พอยต์ของเพื่อนแลกนะอแล้วจากกาชาเลยครับกาชานี้มาวันนี้เลยนะเพิ่ง ก็ว่าพึ่งมาวันนี้เลยถึงวันที่วันที่เก้าเลยครับถ้าเป็นว่าเวลาไทยก็คือวันที่สิบนะเวลาสิบโมงเช้ามีถึงวันที่สิบเลยซึ่งกาชานี้เป็นกาชาตัวละครพิเศษนะครับก็คือตัวละครของลูฟี่ที่เป็นสไตล์คาร์นะค,ครับเป็นลูฟี่สไตล์คาร์บอยแล้วก็แล้วก็โซโลครับสไตล์คาร์บอยเหมือนกันแล้วก็ นามิสไตล์คาร์บอยซึ่งเป็นตัวละครพิเศษนะที่สร้างมาฉลองอะไรสักอย่างเนี่ยผมจำไม่ได้แล้วผู้เขียนอาจารย์โอดาได้สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเทศกาลอะไรสักอย่างหนึ่งผมลืมไปแล้วแล้วก็มีตัวละครอื่นก็คือแคโรลครับแล้วก็บลูดครับที่เป็นร่างใหม่ล่าสุดแล้วโอเคแค่เลยซึ่งก็คือหลักๆก,ก็คืออาลูฟี่โซโลนามิครับ คาร์บอยสไตล์แล้วก็กาชานี้เปิดครั้งแรก30เพศนะครับดูก่อนเปิดครั้งแรก30เพศครับเปิดครั้งที่2จาการันตีตัวละครใหม่นะครับซึ่งหมายความว่ามีลูฟี่โซโลนามิคาร์บอยสไตล์ครับตัวใดวตัวหนึ่งเลย1ตัวแถมถ้าเปิดรอบที่2ได้ตัวใหม่แล้วตัวใหม่นั้นจะเลเวลเต็มและอัพทุกอย่าง เต็มด้วยนะ,ยนะครับอัพทุกอย่างนี่หมายหมายถึงอัพถ้าไม่ตายนะกับอารเบอรตี้รอนั่นแหละจะอัพจะอัพเต็มเลยให้แบบรีๆแล้วถ้าเปิดครั้งที่3ก็จะได้รับอ่าครั้งที่3 4 5หก็จะได้รับตัวละคร1ตัวที่อัพเต็มครับซึ่งจะเป็นตัวอะไรนั้นไม่รู้นะแต่จะได้1ตัวเลยเป็นตัวละครที่อัพเต็มให้มาแล้วก็ถือว่าเป็นการสาที่ดีนะซึ่งถ้าเราเปิดครั้งที่2 3 4 5เนี่ย จะได้ตัวละครที่อัพเต็มๆเลยมาฟรีๆเลย1ตัวจะพูดว่าฟรีก็ไม่ได้สิเพราะเราเสียตังเปิดคือได้แบรของแถมเลยฟรีๆเลย1ตัวฮะแล้วก็กาชาที่มีอยู่แล้วกาชานี้ก็คือมีวันนี้ถึงวันที่11นะครับถ้าเวลาไทยก็คือวันที่12เดือนหน้ากาชานี้ตัวละครเด่นๆ,ๆจะเป็นสายสไตรเกอร์ power home แล้วก็เดวนนะครับซึ่งเป็นกาชา3สายนี้เลยคือมันจะล็อกเลยส สไตเกอร์พาวเวอร์โฮมและก็เดวนครับซึ่งตัวละครหลักๆในกาชานี้ก็ตามหน้าแบนเนอร์เลยนะครับที่เป็นตัวคอยใหม่ล่าสุดคิวจินเลอร์อ่าแล้วก็โมเลียคิสครับกับตันคิสแล้วก็ปาคาร่าแล้วก็เพคอมครับนี่เลยคือตัวละครสายสามสายนี้คือสไตเกอร์พาวเวอร์โฮมแล้วก็เดวนครับเป็นกาชาของสามสายนี้เลยนะใครมีใครต้องการหาพวก ตัวละครของ3สายนี้ก็มาเปิดกาชานี้ได้ซึ่งถามว่าผู้เล่นใหม่ควรเปิดกาชาไหนมันเปิดได้ทั้ง2กาชาเลยนะถ้าอยากได้พวกตัวละครใหม่ๆก็เปิดกาชาลูปีถ้าอยากได้พวกตัวละครสายส,ส,สเติเกอร์พาวเวอร์โฮมแล้วก็เดวินให้เปิดกาชานี้นะประมาณประมาณนี้เลยแต่ผมคิดว่านะไปรอเปิดกาชาแดงจะดีกว่านะซึ่งกาชาแดงยังไม่ม,มาบอกนะครับว่าจะมาวันไหนที่เท่าไหร่ซึ่งตอนนี้ก็มีแค่ขากาชานี้แล้ว ก็ต่อไปครับเป็นอีเวนต์อีเวนต์ของดองก u โฮเ t ้เฟมิลี่ครับซึ่งดองก u โฮเ t ้เฟมิลี่เนี่ยมันเป็นอีเวนต์ที่ผมว่าสุดยอดมากๆเลยนะซึ่งถ้าคุณผ่านอีเวนต์ของมันครบ70รอบครับลงอีเวนต์70รอบได้น,นี่เลยตัวตัวละคร Legendary 6ดาวครับ1ใบเลยฟรีๆแค่ลงครบ70รอบนะครับซึ่งการลงของ Don Quixote เนี่ย มันจะแบ่งออกเป็น3ระดับนะง่ายกลางยากครับซึ่งถ้าต้องการตัว,ต,วตัวละครย6ดาวต้องลงแบดยากสุดเท่านั้นเท่านั้นนะ70รอบแต่ถ้าคุณลงไม่ไหวไปลงแบดง่ายหรือแบดระดับกลางคุณก็จะได้รับตัวนี่ครับตัวตัวละคร4-5ถึงดาวครับฟรีเลย3ใบเมื่อลงครบจำนวนรอบนะก็ให้มาดูลองลองดูกันได้ว่ามันต้องลงกี่รอบถึงได้อะไรมั่ง ก็ประมาณนี้เลยแต่ถ้าคุณลงแบบยากสุดคุณก็จะได้รับทั้งตั๋ว6ดาวและก็จะได้ไดรับตัว๋ว4-5ดาว3ใบเลยนะครบทุกอันเลยเพราะฉะน้นค้บผู้เล่นที่จัดทีมดีแล้วแนะนำนะให้ไปลงแบบยากสุดเลยแล้วไดูอีเวนต์กันเลยละกันซึ่งอีเวนต์แบบยากสุดอะ่ะใช้พลังงานมากถึง50พลังงานเลยนะครับซึ่งใช้ค่อนข้างเยอะนะผู้เล่นใหม่ก็อาจจะลำบากหนเรื่องพลังงานซึ่งพลังงานผมเต็มที่150อเองนะก็ยากหน่อยละ โอเคครับอีเวนต์แบดง่ายสุดก็คือของเทโบนครับเลเวล40เองผู้เล่นใหม่เล่นได้สบายๆเลยครับของเทโบนนี่คือแบดง่ายสุดแต่กลางๆครับอาอาอามาติอามาเต,อาต้อะไรอะเอามาอีเต้อะไรสักอย่างช่างมันผมชื่อมันอ่านยากผมอา่านผิดอ่านเพี้ยนทุกทีเลยอันนี้คือแบดระดับกลางนะครับเป็นตัวละครเลเวล1เอ้ยเป็ดนดนันดันเลเวล100แล้วก็แบดยากสุดคือด,ดันของพิก พีค้านะครับคือเลเวล1้อผมก็มันไอด่านนี้มันจะสุ่มบอสนะเดี๋ยวเราไปดูบอสกันเลยละกัพะนพอดีผมแคปรูไปไว้แล้วเพราะมันบอสมันค่อนข้างเยอะจะให้ลงไปหนึ่งรอบอาจจะเห็นแค่บอสหนตัวแต่ผมจะให้ไปดูนะครับว่ามีบอสตัวอะไรกันบ้างโอเคด่านแรกเลยมาถึงเราเริ่มมาในด่านเราก็จะได้รับบัฟครับบัฟจากลูกน้องของ ด่านนี้ทําให้เรากดเพอร์เฟกตครับมันจะง่ายยิ่งขึ้นซึ่งเป็นอะไรที่ดีามากๆเลยนะในการบัฟในการได้บัฟเออ,อย่างนี้ดีกว่าในการได้บัฟของด่านนี้โอเคต่อไปก็นี่ครับบอสลองตัวแรกซึ่งบอสลองเนี่ยจะมีทั้งหมดสามตัวครับอันนี้คือบอสลองตัวแรกซึ่งมันจะสุ่มมานะมันจะลงแต่แต่ละรอบตัวละครจะไม่เหมือนกันเลยซึ่งนี่คือบอสลองตัวแรกที่ครับที่ผมจะมาให้ดูคือ เดลิงเจอร์นั่นเองเดลิงเจอร์จะพาลูกน้องมาด้วย3คนแล้วในเทินแรกครับเดลิงเจอร์จะทำให้เราติดสถานะช็อคครับ3-4ตัวบนเลยช็อคแล้วตัวคองทุกตัวลูกแก้วจะกลายเป็นลูกแก้วบืดบนนะครับทำให้เราตีเบามากๆเลยแต่มันจะอยู่แค่แค่1เทินเท่านั้นแหละพอเราผ่านไป 1, 1นึ่งเทินค่าสถานะดี D บ้าต่างๆก็จะหายไปก็ ตีมันให้ตายเลยครับซึ่งผมแนะนำนะให้ตีไอเจ้าเดลิงเจอร์ก่อนเลยส่วนลูกน้องเนี่ยเอาไว้ตีที่หลังครับเพราะถ้าเราตลีลูกน้องก่อนถ้าเราตีลูกน้องไม่ตายนะลูกน้องมันจะบัฟครับทำให้เราขายอยากคืนเพราะงั้นแนะนำนะให้จาัก,การเดลิงเจอร์บอสไปก่อนต่อไปครับบอสลออีกตัวหนึ่งคือกาดิยุทกาดุกาดิุทเออไอเจ้านี่พอเริ่มเทินมามันจะมีสอ่า ตัวมัน2รอบนะครับถึงจะตีเราเรา,เราได้2เทินซึ่งเริ่มเกมมามันจะเปลี่ยนออฟสีของเราทั้งหมดเป็นออฟว่างเปล่านะครับซึ่งแค่นั้นเลยเปลี่ยนกายเป็นออฟว่างเปล่าซึ่งเราจะตีเบาลงมากๆเพราะเราจะไลฟ์ออฟให้หาตัวละครที่ทําให้เราเปลี่ยนออฟได้หรือตัวละครที่บัฟโจมตีไปเลยตีไม่ให้ตายไปเลยครับนี่แหละบอสลองตัวที่2 บอสลองตัวที่3ครับมักวายซึ่งไอเจ้าเนี่ยอึดโคตรๆไม่รู้จะอึดไปไหนซึ่งไอเจ้าตัวเนี่ยผมแนะนำนะให้หาตัวละครที่บัฟพลังโจมตีได้แล้วต้องกดเพอร์เฟกทุกรอบนะครับทุกตัวทุกรอบมันถึงจะตีมันเข้าครับเพราะมันถึกมากๆแต่นอกนั้นก็ไม่มีอะไรมากมันแค่ถึกครับให้เรากดเพอร์เฟกไว้มันจะตีเข้าได้ง่ายขึ้นแล้วส่วนบอสใหญ่ครับนี่เลยพีค้าซึ่งบอสใหญ่เนี่ยจะมี2แบบนะ คือ1คือพี๙ผิว p e ครับคือแบบนี้เลยพี๙ผิวพ e เนี่ยจะมีเกาะ perfect ครับทั้งหมด3ซึ่งหมายความว่าเราต้องกด perfect ทั้งหมด3ครั้งถึงจะตีมันเข้านะจะตีเข้าในครั้งที่3นะเรากด perfect ครั้งที่3ก็จะตีเข้าถึงจะมีเกาะอยู่แหละ perfect สาครั้งซึ่งแนะนานะไอเจ้าเนี่ยมันอึดมากๆเลยให้บัฟพลังโจนตีไปเลยมีอะไรบัฟให้หมด แล้วก็ให้ตีมันตายภายใน3เทินนะครับไม่งั้นลําบากแน่เพราะมันจะใส่ท่าไม่ตายมาผมว่ามีเลือดเท่าไหร่ก็ตายเพราะผมลองมาแล้วแนะนําเลยตีมาให้ตายนะครับภายใน3เทินเมื่อเราตีมันตายรอบหนึ่งมันจะคืนชีพนะครับคืนชีพมาด้วยเลือดประมาณอสามเปอร์เซ็นต์หรือห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยประมาณนี้เลยคือเลือดน้อยมากๆคือมันจะคืนชีพมารอบนึงพอมันคืนชีพมาก็ไม่มีอะไรมากครับตีมันตีมันอีกรอบซึ่งรอบเนี้ย เราตีมันเข้าแค่ตัวตัวเดียวถึง2ตัวมันก็ตายแล้วนะชีวิตที่2มันค่อนข้างกากนะครับโอเคแล้วนี่คือบอสแบบที่2ครับคือบอสที่มีพีก้ากับโดฟามิงโก้ด้วยซึ่งบอสแบบเนี้ยตัวเลือกในการจะสู้กับมันเนี่ยมีค่อนข้างจะหลากหลายนะแต่ที่เป็นแบบจุดเลยก็ ก็คือผมแนะนำนะให้ตีโดฟามิงโกให้ตายก่อนไม่งั้นไอเจ้าเนี้ยเป็นปัญหาแน่เริ่มเทินมาถึงนะครับโดฟี่เนี่ยมันจะตีเราครับตีเราจากเลือดเต็มๆหรือเลือดเลือดเท่าไหร่ก็ตามมันจะตีเราให้เลือดเหลือแค่นี้แหละครับแค่5%้าเปอร์เซ็นต์ของทั้งหมดเลยมันจะตีเราเข้าให้เราเหลือเลือดแค่ห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็เราก็ให้พุ่งเป้าไปที่โดฟโดฟามิงโกเลยนะครับไม่งั้นเทินต่อไปเนี่ยมันจะตีเราตายแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ ซึ่งตัวเลือกในการสู้กับมันเนี่ยผมมี2ตัวเลือกนะ1บัฟเพิ่มเลือดครับหรือพลังป้องกันให้กับทีมเราเพื่อให้เรายื้อเธอเพื่อปามโดเฟมิโดโดกี้เนี่ยให้ลงให้ได้อย่างรวดเร็วไม่ไงั้นก็จะยุง่งเพราะถ้าเธอแรกเราไม่ฮิวหรือเราไม่บัฟป้องกันตาย100%ยเครับเพราะเลือดเราเหลือแค่นิดเดียว2ครับบัฟพลังโจมตีครับตมีมันเลยไม่ต้องสนใจป้องกันตีมันให้ให้ตายเน้นนะครับให้ตายในในเธอแรกไม่ไงั้นจะยุง่ง ถ้าโดฟามิงโกตายปุ๊บพีก้าก็สบายครับพีก้ามีเกาะเพอร์เฟกซ์สองครั้งนะครับให้เรากดเพอร์เฟกซ์สองครั้งก็จะตีมันเข้าเนื้อ,อแล้วส่วนพีก้าเนี่ยค่อนข้างจะอ่อนนะที่อันตรายจริงๆคือโอกี้นี่แหละโดฟามิงโกโอเคครับอีเวนต์กาชาของเกมวันพีชก็มีประมาณนี้แหละในช่วงนี้ซึ่งช่วงนี้เกมมันพีชก็จะมีข,าามาข่าวสารมาค่อนข้างเยอะนะก็จะทำมาเรื่อยๆแหละซึ่งแนะนำเลยนะให้ลงครบ70รอบ ถ้าคนไหวนะเพื่อจะได้รับตั๋วเลเจนดี่หดาวหนึ่งใบถ้าคนไม่ไหวก็ลงแบตธรรมดาก็ได้เพื่อจะเอาตัวต๋วตัวของสี่ถึงหดาวครับสามใบก็ผรุปคือถ้าเราลงครบ70%็ดเจบลอเราจะได้รับตั๋ว6ดาว1นึใบตั๋ว5้าดาวสามใบเลยนะครับทั้งหมดคือ4ี่ใบเลยแล้วก็อาพูดอะไรต่อ,อก็ประมาณนี้แหละไม่รู้จะพูดอะไรละเออกิจกรรมนี้ เหลือเวลาอีกแค่4วันเท่านั้นนะครับ4วันเลยให้รีบๆลงกันด้วยล่ะโอเคครับลิงลก,ก์โหลดเกมอยู่ใต้คลิปนะงั้นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับสวัสดีครับ